ไม่มีผืนดินเขียวชะอุ่มไม่มีน้ำที่ชุ่มฉ่ำไม่มีเงาของร่มไม้ใหญ่ไม่มีแล้วซึ่งสิ่งมีชีวิตย้อนเวลากลับมาก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงโลกของพวกเรานั้นเต็มไปด้วยอารยธรรมมากมายเครื่องบินบอลลูนเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำเรือเดินสมุทรโลกของพวกเรานั้นมีการสูบน้ำมันขึ้นมาใช้เป็นแหล่งพลังงานมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวมีตึกสูงละฟ้ามีธนาคารมีระบบเศรษฐกิจมีทางเดินรถบัสใต้ดินมีหัวชักโครกจู่โจมโลกในวันแห่งคำพิพากษาณท้องทะเลแห่งประเทศไทยได้มีปีศาจตัวหนึ่งตาสีแดงผุดขึ้นมาจากทะเล มันคือปีศาจแห่งความเกลียดชังมันได้กินขี้ที่คนไทยทิ้งลงมหาสมุทรโดยที่ไม่มีการบำบัดด้วยกินขี้อันหอมหวนชวนรับประทานมันจึงผุดขึ้นมาจากโลกใต้ท้องทะเลขอสวบตูดนายหน่อยไอ้ปีศาจหัวชักโครกตัวนี้นี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเอาแหละทุกคนถ้าทุกคนไม่อยากให้ปีศาจหัวชักโครกตัวนี้เนี่ยผุดขึ้นมาจากท้องทะเลแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของท้องทะเลอย่าปล่อยสิ่งปฏิกูลหรือว่าของเน่าเสียหรือว่าสิ่งสกปรกลงสู่ท้องทะเลโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะไอ้พวกแอบเยี่ยวในทะเลเนี่ยอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าแกเนี่ยแอบเยี่ยวในทะเลแอบเยี่ยวในทะเลไม่เท่าไหร่อย่าไปแอบเยี่ยวในสระน้ำนะนานนี้เหลืองเลยนะไม่งั้นปีศาจชักโคกเนี่ยมันจะไปบุกประเทศคุณจะมีชักโคกที่แบบผลิตจากประเทศไทยเลยชักโคกนี้เป็นของส่งออกพรีเมียมเว้แล้วก็ที่ข้างๆชักโคกจะมีปืนเป็นปืนขนาดยักษ์ที่จะแบบมีเลเซอร์ยิงออกมาซึ่งปืนเลเซอร์นี้ก็จะแบบยิงไปเพื่อทำลายอุปสรรคต่างๆนานาซึ่งตอนนี้ก็จะมีเรือดำน้ำของประเทศไทยตอนนี้ได้เรือดำน้ำหรือยังได้หรือยังรออยู่และก็จะมีเรือเดินสมุทรอันนี้ก็จะแบบเป็นของส่งออกจากประเทศไทยและก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ปีศาจหัวชักโครกตัวนี้เนี่ยมันจะยิงเป็นเลเซอร์มาดังนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ปกป้องประเทศไทยเลยก็คือผมจะใช้ก้อนอิฐในการปกป้องประเทศนี้ทุกคนว่าผมจะปกป้องประเทศนี้ได้หรือเปล่าคอมเมนต์มามับเขาให้หนึ่งทีแต่สังเกตดูที่กำแพงเว้ยกำแพงจะไม่พังแต่ว่าบอกเลยร้อนจีส่วนด้านล่างนั้นไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามีน้ำอยู่เฮ้ยแย่แล้วดูก่อนเหมือนว่ากำแพงจะพังแล้วไม่นะลาก่อนนะประเทศไทยเฮ้ยลาก่อนนะเรือทำไมเรือมันลอยได้เลเซอร์ทะลุกำแพงมาแล้วแล้วก็กำลังโดนเรืออยู่แล้วก็ทะลุไปถึงโอ้ my god ประชากรประเทศไทยผู้คนในตึกสูงละฟ้าลาก่อนนะโอ้ยไฟไหม้แล้วต้นมะพร้าวไปเรียบร้อยส่วนเรือนี่มันทนจริงๆว่ะเรือที่ทำมาจากสายไฟก็มีอาจทนกับเลเซอร์ได้โอ้แล้วตอนนี้นะเหมือนว่าตึกก็จะไม่รอดแล้วสรุปเลยว่าก้อนอิฐไม่สามารถปกป้องประเทศไทยจากปีศาจหัวชักโคกได้ในเมื่อก้อนอิฐไม่สามารถปกป้องประเทศไทยได้ดังนั้นผมจะใช้แก้วแล้วกันทุกคนว่าแก้วทนได้หรือเปล่าลองดูปั๊บโอเคจะเห็นว่าเลเซอร์เนี่ยสามารถผ่านแก้วไปอย่างสวยสดงดงามลาก่อนผู้คนในประเทศไทยผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าผมก็มีอาจปกป้องพวกคุณได้ถ้าแก้วไม่ได้งั้นลองใช้หินดูโอ้หินอย่างดีหินนี้เกรดพรีเมียมนะสั่งมาจากจีนบอกเลยตลาดไทยต้องวายวอดพ่อค้าแม่ค้าไทยจะต้องย่อยยับด้วยการสั่งของมาจากจีนมาดูซิความร้อนโอ้โหหินจากจีนนะบอกเลยโคตรทนขนาดโดนความร้อนไปขนาดนี้ก็ยังทนได้นะแล้วก็จะเห็นว่าเลเซอร์ที่แบบมันยิงผ่านน้ำไปใช่ไหมมันจะแบบมีไอน้ำด้วยใช่ตอนนี้หินก็อุณหภูมิไปถึง700องศาแล้วถึงแม้ว่าหินจะโดนอุณหภูมิไปถึง700กว่าองศาเป็นเวลาอย่างยาวนานก็ไม่พังหินดีหินพรีเมียมถ้างั้นลองใช้ดีบุกแล้วกันใส่เข้ามาจะเห็นว่าดีบุกเนี่ยก็ทนอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
สามารถใช้ดีบุกกันเลเซอร์ได้ตอนนี้อุณหภูมิดีบุกก็ไปถึง200องศาแล้ววอหน้าหมู่บ้านเรียกวอในหมู่บ้านขนาดนี้ดีบุกของเราดูเหมือนว่าจะมีอาจต้านทานเลเซอร์ของไอ้พวกหัวชักโครกได้มีเลเซอร์ลุนลอดเข้ามาในประเทศไทยแล้วตอนนี้ผู้คนในประเทศไทยตอนนี้กำลังส่งเสียงไม่พอใจว่าเฮ้ยพวกกูเสียภาษีไปตั้งเยอะตั้งแยะทำไมปกป้องประเทศไม่ได้โดยความที่ผมเป็นผู้นำของประเทศนี้ผมก็เลยต้องทำการซ่อมกำแพงที่ใช้ปกป้องประเทศนี้โดยการใส่หินเข้ามาโอเคมาดูซิว่าหินบ้าอะไรล่ะซ่อมโดยการใส่ไม้เข้ามาโอ้โหไม้ติดไฟอย่างเร็วไม้บอกเลยไม่ทนนะแต่ว่าถ้าดีสุดเลยคือแก้วเลเซอร์ทะลุแก้วไปเลยส่วนไม้นั้นก็ไม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผู้คนในตึกด้านหน้านะกำลังส่งเสียงไม่พอใจเฮ้ยพวกกูจะย้ายประเทศแล้วนะถ้าไม่ปกป้องประเทศให้ดีๆด้วยความที่ผมเป็นผู้นำประเทศผมยอมไม่ได้ผมก็เลยจะใช้ถ่านในการปกป้องประเทศนี้ชึบสาดขึ้นมาอุ้ยเหมือนว่าถ่านนั้นทรงนี้บอกเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นไม่เรียบร้อยนะโอ้โหตอนนี้ผู้คนในประเทศผมเนี่ยกำลังสาบแช่งผมแล้วเนี่ยทำไมดูแลจัดการภาษีไม่ดีผมก็เลยใช้เปลี่ยนเป็นเทียนแล้วแป๊บเดียวละเทียนละลายเลยเมื่อโดนเลเซอร์ผู้คนในประเทศกำลังส่งเสียงไม่พอใจออกมาขับไล่ผมอย่างละงมด้วยความที่ผมเป็นคนหน้าหนาเอ้ยด้วยความที่ผมเป็นคนหน้าบางผมก็เลยต้องแบบหาวิธีการรับมือแบบใหม่ๆซึ่งตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีอ้อเหลือเพชรแบบประเทศไทยแบบมีภาษีเหลือเยอะไงไอเรามันก็ล่ำก็รวยซะด้วยสิใช้เพชรเลยเฮ้ยอนุภาพของเลเซอร์เนี่ยพอโดนเพชรใช่ไหมมันกระจายดูดิมันไม่ไปต่อไว้โดนปุ๊บกระจายกระเจิงเขาเรียกว่ากระจายหรือว่ากระเจิงวะเอาเป็นว่าเรียกง่ายๆแล้วกันกระจายเลเซอร์กระจายออกหมดเลยต่างจากแก้วนะถ้าเป็นแก้วเนี่ยคือทะลุไปเลยอย่าได้ใช้แก้วในการปกป้องประเทศเชียวสรุปว่าเพชรเนี่ยทนได้ทนดีอุ้ยตรงนี้ทำไมมันร้อนจังวะ ตึกนี้เหลือแต่ก้างมันคืออะไรมันคือหินด้วยเงินภาษีที่ทุกคนทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วเอาเงินมาให้ผมใช้บริหารพัฒนาและปกป้องประเทศผมจะเอามาตามเกมผมจะเอามาซื้อไอเทมเพื่อปกป้องประเทศนี้นั่นก็คือล็อกเกส MKT เอาปีศาจชักโครกมาไว้ด้านบนก่อนโอเคมาดูกันว่าล็อกเก็ตที่ผมเอาเงินภาษีทุกคนไปซื้อเนี่ยจะเถื่อนแค่ไหนจุดไฟไปแล้วดูตอนนี้ไฟกำลังลามเข้าไปอันนี้มันเป็นไนโตรกีเซอรีนหรือเปล่าสีคุ้นๆหรือไม่ก็น้ำมันนะตอนนี้แบบหมดไปแล้วเอาตูมระเบิดไปเรียบร้อยนะเหมือนว่าจะไม่สามารถทำอะไรปีศาจชักโครกได้เลยอาวุธต่อมาปืนจากภาษีประชาชนวิเคราะห์จากปืนนี้แล้วเนี่ยตรงส่วนนี้จะเป็นพุแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็น C4 โอ้ my god แล้วตรงนี้ก็เป็นกันพาวเดอร์ส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวจุดไฟโอเคจากการคำนวณแล้วเนี่ยพอผมจุดไฟปุ๊บดินระเบิดมันก็จะไปโดน C4 แล้วก็ทำให้พุเนี่ยแตกใส่หัวปีศาจร้ายและทำให้ผมสามารถปกป้องประเทศนี้เอาไว้ได้จุดไฟไปแล้วโอ้ดูตูมเข้ามาครับผมโอ้โหถ้าแกเถื่อนนักแกเอาไปเลยระเบิดเอาแล้วนะทุกคนผมให้เวลาทุกคนหนีออกจากประเทศนี้ภายใน3 2 1จังหวะนี้ระเบิดตู้มเรียบร้อยครับผมแต่ว่าแรงระเบิดนั้นมันไปทางด้านขวาระเบิดทำอะไรไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมาเจอรถถังหน่อยแล้วกันโอ้ยรถถังอันนี้มันจะยิงอะไรไปวะน่ะปิ้วไปแล้วนะ2ลูกจบแล้วเหรอฮัลโหลเอ้ยยิงไปน้อยจังโอ้โหเห็นออกแบบมาอลังการสำหรับรถถังอันนี้มันก็จะแบบเป็นโครงรถถังแล้วก็มีป้อมปืนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็ยิงไปแล้วจบแล้วรถถังทำอะไรไม่ได้เลยถ้ารถถังทำอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นมาเจอปืนกลหน่อยมับเข้าให้แล้วจังหวะนี้ครับผมปืนกลยิงสวนไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าป้อมปืนของไอ้ปีศาจหัวชักโครกเนี่ยกำลังโดนเผาไหม้นะส่วนปืนกลของผมนั้นก็โดนเผาไหม้อยู่แล้วว่าแ
ปืนใครเถื่อนกว่าวะเนี่ยเหมือนว่าปืนกลจะเถื่อนกว่ามั้งนะชึบความร้อนโอ้โหทั้งคู่แม่งร้อนเหมือนกันเฮ้ยๆปืนแดงแล้วปืนแดงแล้วปืนกลจะสิ้นสภาพไปเรียบร้อยก็ถือว่าคุ้มภาษีระดับหนึ่งในเมื่อปืนกลก็ยังทำอะไรมันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาไปเลยการเต้นเพลง Bad Apple นานีนานีนะนานีนะนะนานี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 นะนานีนะแกจะต้องหวาดกลัวในเพลง Bad Apple อันนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรวะมิสะหรือเปล่าที่เป็นแม่มดหรือว่าลิซ่าจำชื่อตัวละครไม่ได้ละเคยเล่นเกมนี้ไปอยู่รอบนึงและนี่คืออาวุธที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์นิวเคลียร์บอมบ์เอาละนะไอ้เจ้าปีศาจร้ายแน่จริงแกก็ยิงมาเลยปั๊บจังหวะนี้นะปีศาจหัวชักโครกก็ยิงเลเซอร์มาแล้วตะบอกเลยตะบอกเลยเลเซอร์ไม่สามารถทำอะไรเหล็กได้ใช้เวลานานเกินไปเปลี่ยนจากเหล็กเป็นไม้มับเขาให้หนึ่งทีจังหวะนี้ไม้จะต้องเกิดการเผาไหม้ไม้ก็เผาไหม้เรียบร้อยทุกคนหนีไปหนีไปเร็วทุกคนระบบน้ำที่คอยหล่อเย็นเอาไว้เหมือนว่าจะระเหยกลายเป็นไอรอนานแล้วเร็วๆมาแล้วระเบิดแล้วตูมรัศมีการระเบิดบอกเลยแผ่นดินระเหยบ้านเมืองกระจุยกระจายปีศาจหัวชักโคกก็ไม่รอดธงชาติไทยก็ไปเรียบร้อยน้ำในทะเลเหือดหายโลกใบนี้ถึงข่าวจบสิ้นหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ของนิวเคลียร์อาหารและน้ำดื่มหาแทบจะไม่ได้มนุษย์จึงต้องฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเพื่อความอยู่รอดและอาหารมีชีวิตอยู่ก็ทรมานบางคนเลยเลือกที่จะไม่มีชีวิตอยู่